สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยมาพบกับท่านวันนี้ในรายการที่รัฐบาลให้เวลาพรรคการเมืองมาหาเสียงผ่านจอโทรทัศน์ครั้งละ10นาที2ครั้งแม้จะเป็นเวลาไม่มากนักแต่กับผมขอเรียนว่าผมคงจะอธิบายความบางเรื่องบางอย่างให้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่สนใจการเมืองได้ทราบไว้ก่อนส่วนรายการละเอียดนั้นจะอยู่ที่การถ่ายทอดสดซึ่งทางโทรทัศน์ช่อง3จะเป็นคนถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพรรคการเมืองหาเสียง1พรรคเป็นเวลา2ชั่วโมงในตอน5โมงเย็นวันที่9กันยายนวันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพรรคประชากรไทยนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาแล้ว13ปีเคยเป็นรัฐบาล3ครั้งเคยเป็นฝ่ายค้าน3ครั้งเราแน่ใจว่าเราดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างปกติธรรมดาเช่นพรรคการเมืองที่ได้ทำหน้าที่ในรัฐสภามาแล้วเขาเรียนอธิบายความนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมจึงได้มีการกล่าวหากันคือใครจะเป็นอะไรอย่างไรกับผมไม่คิดว่าจะต้องไปเอ่ยถึงไกลเกินไกลนักแต่ว่ามีการพูดจาเป็นทำนองว่าพรรคประชากรไทยนั้นอยู่ในทางซีกมารอยู่ในทางฝ่ายกระทำความผิดอยู่ในทางฝ่ายไปเชื้อเชิญเผด็จการมาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองนั้นเขาเรียนอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์การเมืองซึ่งมองย้อนหลังไป 2-3 เดือนนั้นเราก็พอจะได้แลเห็นทั่วกันนะครับว่าประเด็นที่ถกเถียงกันนั้นเถียงกันอย่างเดียวนะครับคือว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมเองไม่ได้คิดว่าประเด็นนี้จะเป็นเรื่องสลักสำคัญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2521นั้นได้ใช้เรื่องนี้มาแล้วถึง13ปีครับมีการเลือกตั้งมีคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาแล้ว2คนท่านนายกท่านหนึ่งมาจากการปฏิวัตินะครับท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่11เดือนแล้วท่านก็ลาออกกลางสภาแล้วเขาก็เลือกเอาคนใหม่ซึ่งเป็นนายพลเอกอยู่ในราชการด้วยนะครับแล้วท่านก็มาเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ๆมีชื่อเสียงนะครับสนับสนุนให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นรอบแรกอยู่3ปีนะครับแล้วก็เลิกลากันไปยุบสภามาเลือกตั้งกันใหม่มีการเลือกตั้งกันใหม่ก็สนับสนุนท่านอีกแล้วครับเข้าไปอยู่อีกเมื่อเข้าไปอยู่คราวนี้ท่านอยู่3ปีกับ3เดือนเลือกตั้งกันอีกครั้งนึงก็มีการสนับสนุนให้ท่านผู้นี้เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสถานการณ์การเมืองอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราคิดว่าเมื่อเวลามีการถกเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อผมถูกถามผมจะตอบตรงไปตรงมาเสมอตามที่คิดตามที่รู้สึกตามที่รู้ว่ารัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้และใช้มาแล้วเป็นเวลา13ปีว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ควรจะมาจากคนที่เป็นผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งมาเว้นไว้แต่ว่าถ้ามีปัญหาเกิดความขัดข้องกันอย่างไรไม่สามารถจะเอาคนมาจากเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราก็ใช้ตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้คือสามารถจะเชิญคนกลางหรือคนนอกมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมอธิบายความด้วยความแน่ใจเพราะตัวอย่างที่เคยผ่านมานั้นท่านนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่ง3ครั้งติดต่อกันเป็นเวลานาน8ปีกับ5เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์การเมืองที่ทางฝ่ายผมเองก็ไปสมัครรับเลือกตั้งหลังจากได้ถกเถียงกันในจอโทรทัศน์ถึงขอย้ำนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองกันทางการเมืองในเวลาต่อมาผลการเลือกตั้งนั้นปรากฏว่ามีกลุ่มพรรคการเมืองที่ได้รวมกัน195ที่นั่งมีกลุ่มพรรคการเมืองรวมกันได้165ที่นั่งแล้วก็มีการพูดจากันมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างที่ผมได้เคยเอ่ยไว้ครับเราเลือกเอาคนที่เป็นผู้แทนราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอประกาศสุดเสียงว่าคนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการท้วงกันตั้งกันที่สัมภาษณ์แล้วข่าวก็ยืดยาวออกไปจนกระทั่งกล่าวหากันจนท่านผู้นั้นไม่สามารถที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ในความรู้สึกของผู้คนที่ได้ฟังข่าวคราวในทางการเมืองนั้นเราก็ต้องดูว่าทิศทางการเมืองจะไปทางไหนอย่างไรแต่มีการพูดจากันเป็นทำนองว่าหยิบอีกคนนึงคือคนที่2ซึ่งได้74ที่นั่งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะฟาดฟันกันอีกเหมือนกับคนที่1ด้วยข้อแม้ด้วยเหตุผลต่างกันออกไปผมเองนี่แหละครับเป็นนักการเมืองที่ได้แสดงความเห็นว่าถ้าจะเล่นการเมืองกันอย่างนี้คนที่จะมาจากเลือกตั้งนั้นเห็นจะไม่มีทางมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะคงจะต้องมีข้อขัดแย้งข้อบกพร่องเอามาทำนองที่ใช้สำนวนกันว่าลากไส้เอามาตีแผ่กันจนได้เราจึงได้เลือกใช้วิธีในฐานะที่ได้มีเสียงข้างมาก195และไม่เบี่ยงเบนไปทางไหนจึงได้เลือกเอาคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและแน่ใจว่าจะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันได้โดยการเชิญอดีตผบ.ทบ.กับอดีตผบ.สูงสุดให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อได้มีการดำเนินการกันไปแล้วเมื่อได้โปรดเกล้าลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดมีการทักท้วงกันซึ่งเราก็ยังคิดว่าเป็นการทักท้วงกันอย่างธรรมดาซึ่งย่อมจะทักท้วงได้ทำไมเห็นด้วยแต่ในเวลาต่อมานั้นการทักท้วงรุนแรง
มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองขนาดมีการประท้วงอดข้าวลาตายกันและก็บานปลายไปจนกระทั่งถึงขั้นต้องการเผาบ้านเผาเมืองกันเพื่อให้เกิดเหตุที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกไปสถานการณ์ในรายละเอียดนั้นผมคงไม่ต้องเอามาพูดจาว่ากล่าวกันตรงนี้แหละครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้คนในบ้านเมืองนี้ก็ได้แลเห็นแต่ว่าได้เกิดมีสถานการณ์อย่างใหม่เมื่อมีการประท้วงกันเมื่อมีคนก่อการที่เรียกว่าก่อการจลาจลถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองกันนั้นฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องดำเนินการเรียกว่าไปดับชนวนไม่ให้เรื่องลุกลามกันต่อไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดจบเมื่อได้มีการดำเนินการเพราะเหตุว่ามีคนดำเนินการจะเผาบ้านเผาเมืองกันถึงขนาดใหญ่โตกว้างขวางขึ้นทางฝ่ายทหารก็ต้องออกไปทำหน้าที่ตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดกันไว้ว่าถ้าประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วอำนาจในการที่จะดูแลรักษาบ้านเมืองนั้นระดับประเทศก็คนนี้เป็นคนดูแลระดับบ้านระดับกรุงเทพมหานครก็ใครเป็นคนดูแลต่างฝ่ายก็ต่างเข้าไปทำหน้าที่แล้วเหตุการณ์ก็ยุติลงในเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชินิจฉัยซึ่งเราก็ได้แลเห็นกันแล้วนะครับสถานการณ์ที่ยุติลงไปตรงนั้นแหละครับได้เกิดการไม่ยุติกันขึ้นมาอีกในความคิดเห็นของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางซีกสื่อสารมวลชนนั้นได้แสดงแนวคิดไปอีกทางหนึ่งเป็นทำนองว่าการดำเนินการที่จะให้ยุติเรื่องที่จะกระจัดกระจายเผาบ้านเผาเมืองกันต่อไปนั้นเป็นการกระทำที่เกินเหตุแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ในจอโทรทัศน์ในเสียงรายข่าวทางวิทยุก็ดำเนินการกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงทางในการบ้านเมืองคือมีการยุบสภาแล้วต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ท่านพี่น้องที่เคารพสถานการณ์การเมืองอย่างนี้แหละครับพรรคการเมืองต่างฝ่ายต่างก็จะต้องกลับไปสู่สนามการเลือกตั้งบรรยากาศทางการเมืองระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีการกล่าวหากันเป็นทำนองว่ามีฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นเผด็จการและต้องการจะยึดครองอำนาจในบ้านเมืองนี้ไว้ผ่านทางพรรคการเมือง5พรรคข้อเท็จจริงที่เราแลเห็นกันนั้นฝ่ายผมซึ่งอยู่ในกลุ่ม5การเมือง5พรรคนั้นเราก็อธิบายให้ผู้คนเห็นได้ว่าเรามาตามรัฐธรรมนูญกำหนดเราปฏิบัติการตั้งแต่เลือกตั้งมาตั้งแต่รวมกลุ่มกันมาได้เสนอผู้คนเมื่อมีข้อขัดแย้งเราก็แก้ไขตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นได้มีการประท้วงกันอย่างแรงที่เราเห็นนั้นก็ได้มีเรื่องเรียกว่ากระแสของการที่ชักจูงกันไปให้เกิดความคิดเห็นกันตรงนั้นความคิดเห็นที่มองกันแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมีการกล่าวหาสื่อสารมวลชนทางรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมกันในทำนองว่าจะต้องมีการตัดวงจรอุบาทแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีการใช้อำนาจอยู่ในทางบ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะลักษณะอย่างนี้แหละครับจึงมีบรรยากาศซึ่งใครแต่ใครก็พอจะบอกกันได้ว่าเหมือนกับบรรยากาศเมื่อปี2516แต่ย้อนกลับมาอีกหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว19ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้แลเห็นเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งที่ผมออกอากาศวันนี้ก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับจะถึงเวลาเลือกตั้งผมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงมาเอ่ยถึงไว้เพื่อให้ได้ทราบว่าความเป็นมาของสถานการณ์เป็นอย่างไรและเรื่องอย่างนี้แหละครับผมก็ใช้เวลาเบื้องต้นที่ทางรัฐบาลให้ไว้อธิบายความซะก่อนส่วนใน10นาทีหลังนั้นผมจะอธิบายความว่าแล้วพรรคประชากรไทยคิดอย่างไรในการที่มาอาสาที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนได้วินิจฉัยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่13กันยายนโปรดติดตามตอนหน้านะครับกับผมจะคุยให้ฟังว่าพรรคประชากรไทยคิดอย่างไรในการอาสาเข้ามาครั้งนี้สวัสดีครับ